เฮ้ยทำไมเขามีกล้องถ่ายออกมาข้างนอกอะถ่ายหนังปะอย่างเงี้ยเฮ้ยเขาถ่ายนี่เป็นการกินเบอร์เกอร์เนื้อเทียมครั้งแรกในชีวิตของมอสเลยนะชิมสวัสดีค่ะมอสนะคะมอสลาวันวันค่ะวันนี้นะคะมอสอยู่ที่เอ็กโคพาร์คค่ะก็ฟังจากชื่อเอ็กโคพาร์คก็คงจะคุ้นๆ นะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้มอสเคยพาหลายๆคนอ่ะไปที่สวนสาธารณะคนไร้บ้านจำได้ไหมตอนนั้นอ่ะก็คือสวนเนี่ยมันก็จะอยู่เนี่ยถ้ามอสเดินข้ามไปก็จะอยู่แถวนู้นนะคะคือตรงนี้จะอยู่ไม่ไกลจากดาวน์ทาวน์ของลอสแอนเจลิสนะคะแล้ววันนี้ค่ะอย่างที่มอสพาดหัวไว้เลยว่ามอสจะพาไปกินเนื้อเทียมค่ะซึ่งก็เป็นกระแสแล้วก็เป็นเทรนด์ในอเมริกามานานแล้วนะคะอันนี้เขาขายหน้ากากนะช่วงนี้ขายเท่าไหร่3คูณ5คืออะไรก็เห็นไหมคะตรงมุมถนนอะไรเงี้ยเขาก็จะมีร้านพวกผลไม้ขายด้วยมีร้านผลไม้ริมถนนกันนะร้านที่เราจะไปอยู่ตรงไหนตรงนู้นเดี๋ยวเรารอไฟค่ะวันนี้อากาศดีมากเลยนะคะประมาณ23องศาคือเมื่ออาทิตย์ที่แล้วอ่ะฮีทมากเลยคือร้อน30กว่าบางวันอ่ะ40องศาแต่ว่าวันนี้ลดเหลือ23องศาแล้วตอนนี้ประมาณ 5:30 นนะคะพระอาทิตย์ก็ตกแล้วเร็ว 6:30 นนะเนี่ยค่ะย่านเอ็กโคพาร์คนะคะก็จะมีร้านค้าเนี่ยต่างๆเยอะแยะมากมายเลยแล้วก็ที่สำคัญอ่ะเป็นย่านพวกเด็กแนวเงี้ยเขามาเดินกันตัดผมนะหุยมีแต่ช่างผู้ชายเพราะว่าเป็นร้านตัดผมผู้ชายดูสิคือตอนนี้ร้านตัดผมร้านเสริมสวยนะคะเขาก็เปิดปกติแล้วอ้อแล้วก็ล่าสุดนะคะตอนนี้ในลอสแอนเจลิสอ่ะห้างสรรพสินค้าเขาอนุญาตให้เดินเข้าไปช้อปปิ้งแล้วนะคะก็เดี๋ยวนี้ก็เริ่มผ่อนปลนมากขึ้นแต่ว่าสถานการณ์โควิดก็ยังมีคนติด 300,000 คนนะคะในลอสแอนเจลิสแถวนี้นะคะเขาก็จะมีพวกร้านอาหารเนี่ยค่ะแล้วก็มีร้านเสื้อผ้าแนวชิคๆมาวางขายด้วยอันนี้ขายอะไรอ่ะฮะก็ขายอะไรอ่ะทำไมมีแต่กระดาษทิชชู่อ่ะอ๋อเป็นขายที่ใส่ม้วนกระดาษทิชชู่อ่ะเก๋มากเลยอ่ะก็ฝั่งส่วนฝั่งนู้นนะคะก็จะเป็นน่าจะเป็นร้านอาหารคือคนเขาก็จะมานั่งแฮงเอาท์กันที่นี่นะคะเนี่ยค่ะบรรยากาศย่านเอ็กโคพาร์คนะคะเขาเรียกว่าอะไรก็จะเป็นสไตล์ของเอ็กโคพาร์คนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะย่านนี้เนี่ยเป็นย่านถ่ายหนังเรื่องดัง wow. ก็คือ The Fast and the Furious นะคะถ้าอยากรู้ว่าตรงไหนยังไงเดี๋ยวมอสอ่ะจะพาไปดูแต่ไม่ใช่วันนี้นะส่วนใครที่บอกว่าอยากจะให้พาไปบ้านคนดังแถวเขาฮอลลีวูดก็แนะนำกันมาได้นะคะว่าอยากไปดูบ้านใครและที่สำคัญถ้ารู้เลขที่บ้านก็บอกด้วยนะคะเพราะว่าก็หายากอยู่เหมือนกันนะมอสก็พยายามจะสืบๆอยู่นั่นไงร้านนี้ถึงแล้วMontreal Good Burger นะคะแบบคนดังเขามากินกันเป็นร้านดังของ South California ทางตอนใต้ของแคลิฟอร์เนียตอนนี้เขามีทั้งหมด4สาขานะคะปกติรอแถวยาวมากตอนนี้มักกำลังสงสัยว่าเขาปิดหรือเปล่าไม่เห็นมีคนเลยอะลองข้ามไปดูไหมดูดิไม่มีคนเลยอะเดี๋ยวอย่าคิดว่ามอสพามาร้านอาหารหมานะไม่ใช่นะนี่คือสัญลักษณ์ของร้านเขานะเป็นสุนัขตัวโปรดของเจ้าของร้านเขานะคะมอนทรีนะคะเป็นรูปเห็นไหมปากกำลังคาบแฮมเบอร์เกอร์ก็งงไหมร้านอาหารแต่ใช้หมาบางทีแบบ
เราบางคนก็ถือเนาะใช้แบบหมาอะไรเงี้ยมาทำเป็นร้านอาหารนี่เขามีร่มให้ด้วยนะเพราะว่าปกติแล้วคนจะต้องรอแถวเนี่ยยาวมากเลยจนแบบร้อนแล้วเขามีร่มไว้ให้กางแต่วันนี้ไม่มีคนเลยหรือเขารู้ว่าหมอจะมาเขาเลยปิดร้านหนีไม่สิไม่สิเราเป็นคนรักสัตว์นะเดี๋ยวเราไปสั่งกันเดี๋ยวนะมีคนสั่งอยู่1คนเขาบอกให้ห่างกัน6ฟุตนะคะนี่ค่ะตอนนี้ก็ยังเข้าไปในร้านไม่ได้นะเฮ้ย Can I get single cheeseburger and one tater tot Dodger belly shake Okay can I get one Sticker Oh thank you Okay That's going to be your buzzer for your face Okayโอเคตอนนี้มอสก็ยืนรอออเดอร์นะคะที่สั่งเขาก็จะให้อันนี้มาแบบสั่นวันนี้มอสเป็นคิวที่201อ่ะแปลว่าตอนกลางวันคนน่าจะเยอะนะก็เขามีทั้งหมด4สาขานะคะอันนี้ก็เป็นอีกสาขาหนึ่งก็เห็นว่าคนก็เริ่มทยอยมาแล้วนะคะเปิดมาได้ 2-3 ปีแล้วนะคะธุรกิจของบ้านเขาจากที่มอสอ่านประวัติร้านเนี่ยเขาก็ทำเกี่ยวกับวีแกนหรือว่ามังสวิรัติมาประมาณ30ปีแล้วก็ถือว่าเป็นวีแกนฟาสต์ฟู้ดที่เป็นอะไรที่มอสยังไม่เคยกินนะคะเอาจริงๆอ่ะมันมีมานานแล้วนะคะอย่างเบอร์เกอร์คิงอะไรเงี้ยก็มีเนาะแต่มอสอ่ะไม่เคยลองสักทีถือว่าวันนี้เป็นครั้งแรกที่ได้ลองกินเบอร์เกอร์เนื้อปลอมนะคะแล้วเขาก็บอกว่าของเขาเนี่ยเหมือนเนื้อจริงมากๆเดี๋ยวจะเหมือนขนาดไหนเดี๋ยวรอนะได้แล้ว201social distance เว้นระยะห่างนะคะเห็นไหมเขามีล้อเลื่อนมาให้อาหารเราก็ช่วงโควิดนะ Alright thank you so much have a good one นี่ได้มาแล้วนะคะเป็นเบอร์เกอร์แล้วก็อันนี้อยากจะบอกว่าเดี๋ยวตอนนี้นอกจากไม่มีที่นั่งกินในร้านแล้วนอกร้านเขาก็ไม่มีโต๊ะเก้าอี้ให้นั่งกินนะงั้นเอาตรงนี้แล้วกันอันนี้เป็นตู้อะไรสักอย่างดูราคาเบอร์เกอร์11เหรียญนะเอาจริงๆก็ถือว่าแพงเหมือนกันนะคะเบอร์เกอร์1ชิ้นเพราะปกติมอสกินพวก In and Out อะไรเงี้ยจะอยู่ที่3เหรียญ4เหรียญนี่อันนี้นะคะชื่อน้ำ Dodger Valley นะคะเป็นน้ำสูตรลับเฉพาะลับเฉพาะเพราะว่าเขาอ่ะไม่มีเขียนตรงเมนูข้างหน้านะคะอันนี้มอสไปสืบมาว่าน้ำอันนี้ต้องแบบว่าเด็กถิ่นถึงจะรู้กันนะแล้วก็เห็นไหมน้ำอ่ะเขาอ่ะจะเป็นสีฟ้าๆน้ำเงินนะคะน่าจะเป็นทีมเบสบอลนะคะที่เป็นทีมเบสบอลของลอสแอนเจลิสนะคะสัญลักษณ์เขาก็จะเป็นสีน้ำเงินนะมอสว่าน่าจะอย่างนั้นนะข้างๆใกล้ๆเนี่ยค่ะก็จะมีสนาม Dodger Stadium นะคะข้างในเดี๋ยวลองชิมว่าอะไรแต่ที่แน่ๆเห็นไหมข้างหลังอ่ะเขาบอกไว้เลยนะคะว่าร้านของเขาเนี่ยเป็นร้านที่ทุกอย่างทุกชิ้นนะคะมาจากพืชนะคะ 100% มันจะไม่ได้หวานมากนะคะแล้วก็มันเป็นผลไม้ค่ะข้างในเนี่ยจะมีลูกเบอร์รี่นะคะสีดำๆเห็นไหมแล้วก็จะมีสตรอเบอร์รี่ผสมอยู่นะคะแล้วตรงก้นเขาอะน่าจะมีสตรอเบอร์รี่เห็นไหมเป็นสีแดงเพราะว่าตอนกินมันต้องคนนะแต่ว่ามันแบบเขาเหมือนเป็นไอติมอะเนาะเชคอะมันแน่นมากเลยอะเทอร์เทอร์ทอสนะคะก็คือมันฝรั่งนะคะข้างในแล้วเขาก็เอาไปทอดกรอบมากเลยได้ยินเสียงมอสไหมเป็นมันฝรั่งนะแต่ว่าเนื้อมันละมุนมากเลยอะอร่อยมันเนี่ยมาว่าอร่อยกับเฟรนช์ฟรายเนาะเฮ้ยนี่แล้วพระเอกของเราดึง
นี่ค่ะเบอร์เกอร์ที่มอสสั่งมาเดี๋ยวแป๊บนึงนะเพราะว่ามันไม่มีที่เลยนี่ทำเป็นทางการนี่ค่ะเบอร์เกอร์อันนี้มอสสั่งเป็นซิงเกิลชีสเบอร์เกอร์นะคะนี่เป็นการกินเบอร์เกอร์เนื้อเทียมครั้งแรกในชีวิตของมอสเลยนะคือปกติอะมอสอะจะกินเคยกินเจอะพวกเขาเรียกอะไรโปรตีนเกษตรอะไรอย่างเงี้ยแต่กินไปรสชาติมันก็ยังไม่ใช่อะแต่เนี้ยเขาบอกว่าเหมือนเนื้อจริงมากแต่มองจากสีอะเห็นไหมสีมันก็เหมือนเนื้อจริงเนาะก็จะมีมะเขือเทศแล้วก็มีชีสโอเคกินดีกว่าเทียมหรอนี่คือมังสวิรัติหรอเหมือนเนื้อจริงมากเลยอ่ะอยากให้เห็นเขาจะมีการแบบกิวมันอ่ะแบบเนื้อข้างนอกมันจะกรอบแล้วมันก็จะฉ่ำมันจะไม่แห้งอ่ะจะบอกว่าน้ำซอสอะไรของเขาอ่ะทุกอย่างก็เป็นวีแกนหมดนะเมื่อกี้ยังไม่มีคนเลยนะคะแต่ว่าตอนนี้เห็นไหมอ่ะคนเริ่มมาแล้วนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าเริ่มเย็นแล้วนะคนก็กินเป็นอาหารเย็นกันหรือเปล่าโอเคเลยนะสำหรับคนที่ใส่ใจสุขภาพนะคะแล้วก็ไม่อยากกินพวกเนื้อแปรรูปนะคะเขามีผลวิจัยมานะเขาบอกว่าไอ้เนื้อแปรรูปในเบอร์เกอร์เนี่ยมันจะเป็นสารอ่ะก่อมะเร็งแล้วก็เกี่ยวกับอะไรนะโรคหลอดเลือดหัวใจด้วยมันก็ไม่ดีต่อสุขภาพนะคะแล้วก็อีกเหตุผลหลักๆเลยนะคะก็คือว่าเดี๋ยวนี้คนอ่ะเข้ามาใส่ใจโลกกันมากขึ้นมันมีผลวิจัยบอกว่าฟาร์มวัวเนี่ยทำให้เกิดก๊าซเรือนกระจกเนื้อวัวแค่พาวเดียวหรือประมาณ 0.45 กิโลอ่ะครึ่งกิโลอ่ะเนื้อครึ่งกิโลอ่ะใช้น้ำอ่ะประมาณ 6,000 กว่าลิตรนะที่ดูเยอะมากพวกเนื้อสัตว์โดยเฉพาะฟาร์มวัวฟาร์มแกะสร้างก๊าซเรือนกระจกทำให้โลกเราร้อนมากนะคะคนก็เลยหันมากินเนื้อเทียมกันและคนที่กินอ่ะไม่ใช่ว่าคนแก่หรืออะไรนะส่วนใหญ่จะเป็นพวกกลุ่มวัยรุ่นแล้วนะคะที่หันมากินแบบนี้ก็ใส่ใจสิ่งแวดล้อมกันมากขึ้นนะคะนี่มัวแต่พูดย้อยมาแล้วเนี่ยตอนไหนดีตอนนี้หรือตอนนี้คนก็มาเรื่อยๆนะคะเอาจริงๆอ่ะแปลว่ามอสโชคดีมากๆเลยนะคะมาปุ๊บไม่มีคนไอ้เราก็นึกว่าร้านเขาปิดหนีมอสซะอีกไม่มีคนโอเคถ้าในร้านเขามีที่ให้นั่งก็คงจะดีเนาะอันนี้กินยืนกินก็ลำบากหน่อยแต่เบอร์เกอร์มอสกินหมดไปแล้วนะอันนี้เหลือแต่เทเธอร์ทอสอร่อยอ่ะเอาจริงๆมอสเพิ่งเคยกินครั้งแรกนะคะโหเริ่มตกเย็นนะก็จะเริ่มเห็นว่ามีแบบเด็กแนวๆเข้ามาเดินกันนะข้างหน้าเด็กแนวเห็นไหมหัวสีชมพูด้วยกล้องถ่ายออกมาข้างนอกอ่ะถ่ายหนังป่ะอย่างเงี้ยเฮ้ยเขาถ่ายงงอ่ะเขาเป็นภาพนิ่งแล้วเขาก็ถ่ายอ่ะแล้วเขาก็มีไฟด้วยอ่ะเหมือนถ่ายพวกร้านอะไรริมถนนอะไรอย่างงี้เหรอใครรู้บอกหน่อยนะก็อย่างที่บอกค่ะในพวกแถวลอสแอนเจลิสนะคะเขาก็มีถ่ายหนังถ่ายอะไรเยอะนะคะก็เอาเป็นว่าเมื่อกี้มอสก็อิ่มแล้วนะแต่ไม่รู้ว่าพวกเนื้อเทียมเนี่ยมันจะอิ่มได้นานหรือเปล่าว่าไปมอสก็อยากจะลองเป็นสายวีแกนมั่งนะกินมังสวิรัติแต่เอาจริงๆนะอาหารพวกมังสวิรัติออร์แกนิกอะไรอย่างเงี้ยก็ราคาแพงกว่าเนื้อสัตว์ทั่วไปนะคะที่เห็นเนี่ยคือเนื้อปลอมนะคะเนี่ยมีเยอะมากเลยนะเขาขายอยู่ที่ประมาณ10เหรียญนะคะประมาณ300บาทจริงๆแล้วเนี่ยเทรนการกินเนื้อเทียมหรือว่าเนื้อสัตว์ที่ทําจากพืชเนี่ยทางเลือกแบบใหม่เนี่ยถือว่าเป็นกระแสแบบว่ามากขึ้นเรื่อยๆนะคะมอส
ไปหาข้อมูลมานะคะเขาบอกว่าปี2557ย้อนกลับไปเมื่อ6ปีที่แล้วอ่ะในสหรัฐอเมริกาเนี่ยมีกลุ่มคนที่เขากินเป็นพวกมังสวิรัติวีแกนเนี่ยประมาณ 1% แต่ว่าผ่านมา6ปีนะคะปัจจุบันขึ้นมาเป็น 6% เขาบอกว่าขึ้นอ่ะปีละ 1% เลยนะคะก็ถือว่ามันอาจจะไม่ใช่เป็นแค่กระแสสั้นๆนะคะอาจจะในโลกอนาคตของเราเนี่ยการกินเนื้อเทียมเนี่ยอาจจะเป็นที่นิยมมากๆนะคะเพราะว่าตอนนี้บริษัทใหญ่ๆที่ผลิตเนื้อเทียมในอเมริกานะคะไม่ว่าจะเป็น Beyond Meat นะคะเขาก็เข้าตลาดหุ้นมูลค่าการตลาดนะคะเห็นบอกว่าต่อปีเนี่ยได้หลายพันล้านเหรียญสหรัฐเลยนะคะในอนาคตเนี่ยถ้าเกิดเขาพัฒนาเทคโนโลยีจนมันเหมือนเนื้อ 100% ได้เนี่ยโอ้โหมอดว่าก็ดีนะคะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะคะให้โลกของเราเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะช่วยโลกรักโลกด้วยนะคะแล้วก็ดีต่อสุขภาพเราด้วยโอเคเดี๋ยวคลิปหน้านะคะมอสจะพาไปที่ไหนติดตามนะคะวันนี้บ๊ายบายค่ะ